ละวันนี้อะไรนะน้องเจมส่งมาให้เป็นการ์ดจากจีนนาโมไม่รู้เหมือนกันการ์ดอะไรส่งการ์ดให้แกนะคะคือไม่ได้ให้ไปเลยนะ ส่งการ์ดให้ส่งการ์ดมาให้แกเพราะว่าบ่นฉันบ่นว่าเหงามือมากกล่องสวยเด้อโอ้ขยะแกแล้วเดี๋ยวว่าเป็นอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะ As Last of God การ์ตูนเหรออืมแต่กล่องเขามีความวิ่งวับนะดูอ้าวไม่กล่องแบบดูแบบเป็นผ้าไงเป็นกล่องกระดาษแหละดูเออตัวนี้เห็นในนี้ก็จะมีกี่ซองอ่ะคือกล่องมันเหมือนในนี้เลยอ่ะที่ใส่ชาจีนอ่ะชาจีนมีกี่ใบอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15หรอมันตกลงมันมีกี่ซองนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15ซองอ่ะซองเป็นอย่างนี้ใช่หนาไหมหนาอยู่นะโอ้จะซองแอบแกะตั้งใจเออจริงเออจริงมันแอบฉีกยากอะจริงจริงแต่ต้องกันไกลแล้วล่ะดีนะมาอ้าวอ๋อเอามาเป็นแบบการ์ตูนแต่เรื่องเหล่านี้เป็นอีวานเกลเลียนอะพระเอกอีวานเกลเลียนแล้วก็ฟลุ๊ปจริงด้วยเป็นน้องชินจิใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเท็กเจอร์การ์ดมันรวมกับตัวมันดังอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าชินจินี่อีวานเกเลียนรู้จักอยู่แล้วก็อันนี้ไม่รู้จักนะอันนี้ก็อีวานเกเลียนนี่เออไม่รู้ด้วยมันน่าจะเด่นที่สุดเลยโอ้ดูความวิ่งวับอันนี้น่าจะเป็นใบธรรมดาแหละแต่มันก็วิ้งอ่ะการ์ดจีนอ่ะหนาการ์ดหนาอยู่นะดูไม่หนาแต่ว่าไม่งอเท่าแบบท็อปโคมหนาอยู่เด้อคือซองนึงมี3ใบอ่ะอันนี้เป็นมิคาสะได้มิคาสะได้เหรอใช่โอ้โหอันนี้ได้มิคาสะอ๋อมิคาสะมันก็ไม่ได้ต่างนะไอ้3ใบเนี้ยมันมีระดับเขียนบอกไหมอ่ะ SR S อะไอ้นี้ได้ SSR มันต่างกันตรงไหนใครรู้ช่วยบอกกันหน่อยว่ามันก็หายากกว่า SR เอามันจะวิ้งกว่าเอามันจะวิ้งตรงตัวกว่าอ่ะดู SR อ่ะ SR ธรรมดานี่ SSR อันนี้เรามันก็มาจากเรื่องเดียวกันกับชินจิแต่จำไม่ได้แล้วมันคือใครอ่ะใช่แล้วก็ได้มีคาสะได้เป็น SR อันนี้เกมซื้อมากล่องเท่าไหร่นะกล่อง700 กว่าบาท700กว่าบาทนะคะลดแล้วได้อันนี้ก็ SR อุ้ยมี SSR ด้วยนะเราเปิด SR ก่อนได้ไอยานามิเลอีวาเกเลียนผู้หญิงผมสั้นเราก็มีอันนี้น่าจะเป็นนั่นแหละ Attack Titan อ่ะอันนี้ SSR เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้ยน้องเกมชอบแน่เลยโคตรน่ารักอ่ะนี่เฮ้ยน่ารักนะ SSR ไอเนี้ยจอมเวทอ่ะดูดิดูแบบเซ็กซี่อ่ะคิวตี้น่ารักอยู่นะถ้า SSR มันจะมีอะไรใบยากคือที่สุดคืออะไร SS Super SSR เงี้ยเหรอไม่รู้ว่า MR หรือ CR หรืออะไรตั้งอย่างที่มันเขียนแปลกๆ C ได้ UR มาใบนึงเหมือนจะสวยเหมือนจะสวย UR ก็หายากแต่มันจะไม่ผมรออ่ะได้เนี่ยอสุกะ
อ่ะมาละอีกไอ้นี่อีวานแกเลียนมาครบเลยได้ไหมครบละพระเอกนางเอกนางรองแล้วก็อันนี้คือ Fate Stay Night ไม่รู้ใครเคยดูหรือเปล่าเคยดูหรือเปล่า Saber Fate Stay Night โอ้ Saber รู้จักอยู่Saber นี่อันนี้เราได้ UR คืออะไรวิ้งวับอ่ะเดี๋ยวมาลองทายดูว่าคือตัวอะไรฉันเหมือนจะไม่รู้จักตัวอะไรวะเอ้ยแต่สวยนะดูความวิ้งวับเฮ้ยสวยมากเลยแต่เรื่องอะไรเนี่ยแต่น่ารักมากเลยอ่ะเกมน่าจะชอบไม่รู้จักแต่สวยเออสวยแต่ไม่รู้จักไม่มีชื่อบอกหรอชื่อจีนชื่อจีนไม่รู้อ่ะมีชื่อไหมใครรู้จักก็คอมเมนต์คอมเมนต์มาได้นะคะใครรู้จักมันเป็นจีนอ่ะมันเป็นชื่อจีนอ่ะมันเป็นชื่อจีนอ่ะอันนี้จากเรื่อง Fate Stay Night อิริยาน้องอิริยาเดี๋ยวเรามี SSR อีกใบนึงมาแล้วเอ้โอ้ยอันนี้เรื่องนี้ตอนเด็กๆชอบมากซากุระมือปราบไพ่ทาโร่เคยดูปะซากุระอุ้ยสวยแดงซากุระจะบอกว่าเปิดมันเป็นใบ SR ธรรมดานะแต่ตอนเด็กๆเออดูต้องคาถาเก่าเป็นหัวนกอันนี้คาถาใหม่คาถาดวงดาวใช่ใช่อันนี้เป็นภาคคาถาใหม่เหมือนเป็นคาถาที่สองอ่ะรักแรกของเราคือชาวหลังนะคะชาวหลันชาวหลันชาวหลังคุงชาวหลังคุงเดี๋ยวเรามาลุ้น SSR เป็นตัวอะไรอ่ะไม่รู้จักใช่เอสเอสอาร์อันนี้คือมันเป็นจีนอ่ะมันเป็นชื่อจีนอ่ะเออไม่เคยเห็นไม่รู้จักเหมือนในเกมอ่ะน่าจะเป็นเกมไม่รู้อ่ะไม่รู้ใช่ใช่ในพิโรตัวโจรหรอโอ้ยมาแล้วค่ะกับเรื่องคิริโตะซอร์ดอาร์ตแล้วก็มี SSR ใบหนึ่งมาแล้ว SR เป็นโอ้ยอันนี้คือมิกุปะรู้จักไหมมิกุมิกุไม่น่ารักอืมมิกุอ่ะมิกุแล้วก็เดี๋ยวดูลุ้น SSR เป็นตัวอะไรที่เรารู้จักหรือเปล่าเออผู้ชายใครวะ ใครเนี่ยแต่มีความสวยงามให้ดูความสวยเออใครวะไม่คุ้นคุ้นคุ้นเหมือนจะเป็นเกมไม่รู้จักซองนี้มีสามใบอุ๊ยมาแล้วจ้านางเอกอาสุนะอาสุนะได้เป็น SR โหสวยจังโหยังไม่เป็น SR เป็น SR อ่ะเฉยๆอ่ะSR เป็นอะไรอีกใบหนึ่งเฮ้ยอันนี้3ว่ะอีวานเกเลียนมันก็มีใบ3ให้ด้วยเนาะโอ้มายอ่ะทำไม SSR ใบหนึ่งได้ตัวอะไรอ่ะเอ้ยได้ซากุระน่ารักเชียร์ซากุระน่ารู้ตัวซากุระซากุระมือปราบไฟทาโร่เออสวยนะสวยมากอันเนี้ยสวยมากดูความที่แบบเขาลงคาถาดินี่เคียวเบลอสเคียวเบลอสคุ้งมันชื่อเคียวจังเนี่ยหรอชื่อจริงชื่อเคียวเบลอสไงชื่อเล่นชื่อเคียวจังเคียวเบลอสคือตอนที่แปลงเป็นเสือเฮ้ยเราได้อันนี้อีกแล้วอะซากุระแต่มาในแบบไหนอุ้ยมืออะไรอะพระเอกวิฆาตอสูรน่ะทันจิโร่คามาโดเอสอันนี้ก็เป็นอันนี้3อ่ะได้คิโนโมโตซากุระ3 SR SSR เป็นใบอะไรอ่ะซากุระอีกแล้วซ้ำเหรอไม่ซ้ำไม่เอ้ยใบนี้ก็น่ารักนะดูดิมันมีหลายอันซากุระล้วนเลยใจอยากได้อาเซนาเดี๋ยวก็มานั่นเลยหลายซองอยู่นะเดี๋ยวกันมาแล้ว SR เฉยๆง่ายเอ้ยอันนี้อะไร SR ใครเนี่ยเอ้ยอันนี้คือลินโทซากะลินจากเรื่อง Fate Stay Night ก็น่ารักนะโห
โอซาก้าลินมันกลับเลยเอาก่อนจากแฮชเตเบิลอะไรอ่ะอันนี้ตัวนี้ไม่รู้จักอ่ะเป็นก็น่ารักดีแต่ไม่รู้จักเอมิเลียดิซิโลอ๋อเดี๋ยวมาลุ้นเอ๊ะยูอามาเหรอยูอามาแล้วแต่ว่าอีเป็นเรื่องอีวานเกเลียนอ่ะโอ้โหเต่าใหญ่เป็นเป็นผู้หญิงที่ใส่แว่นหรือสักอย่างสักคนหนึ่งจำไม่ได้เหมือนกันชื่ออะไรน้องเกลเขาหมดแล้วนะยูอามีแค่2ใบเอาจริงเหรอยูอานี่คืออันเตอร์แลเหรอหมดแล้วไปหายากอ่ะอย่าให้มันออกเป็ดมาคิริโตอีกแล้วแล้วก็มิซากะเอ้ยเรื่องเนี้ยก็เคยดูนะแต่ว่ามันนานแล้วเป็นเรื่องที่นานมากเลยค่ะเดียวกันแต่ SSR เนี่ยเป็นผู้ชายจากเรื่อง Fate Stay Night โอ้โหอย่างเท่อะก็คือน่าจะเป็นตัวที่ชื่อไอ้แลนเซอร์อะไรสักอย่างนึงจำไม่ได้แล้วอะอย่างเท่อะหาคุณออกทะเลนี่ออกทะเลจริงๆนะออกทะเลเชียผู้หญิงผู้หญิงน่ารักน่ารักไม่ไม้เขาหน่อยเลยเดี๋ยวเหลือกี่ซองเนี่ย1 2 3 4 5ซองได้อาสนะอีกอะ SR ได้อะไรอะอ๋อได้น้องน้องของคนตะแกะอ๋อน้องมีกันตัดอ่าฮะSR ได้อะไรอะ SR เป็นผู้ชายตัวอะไรวะไม่เราไม่ดีกับกล่องที่มันถูกๆหรือเปล่าไม่รู้อะไม่ได้เปิดนะไม่ขังเลยอะมือด้านกล่องท็อปไหมกล่องท็อปอะไรอ่ะเอ๊ะคุ้นๆนะตัวนี้รู้สึกว่าต้องจะเปิดตาวอร์มาเงียบๆกว่านี้นะเฮ้ยอันนี้ไม่ซ้ำน้องเกมชอบแน่เลยสายดิจิมอนแต่ไม่ใช่ผู้หญิงว่ะผู้ชายไม่เป็นไรไทจิสวยอยู่นะสวยอยู่นะคือการ์ดเขาแข่งดีเราชอบอ่ะการ์ดมันหนาดีนั่นแล้วท็อปนี่มันทำได้ยังไงให้ใบมันงอนี่คือตัวอะไรวะอันนี้ไม่รู้จักอ่ะตัวนี้อะไรอ่ะอืมอันนี้ได้ไม่ชีจากเรื่อง Fate Stay Night แน่เลยป่ะ Fate ป่ะวะไม่ใช่แม่ชีอินเด็กอยู่มีกันตาอ๋อเออใช่อินเด็กมันเราลืมมาแล้วนะอ๋ออันนี้ก็เป็น SSR Digimon คู่หูไทจิมีคนโผล่มาไทจิงั้นหรอก็คือยามาโตเอาไปอินเดียจะมาคู่ฮะเฮ้ยแต่สวยมากเลยนะนี่มาคู่กับไทจีนี่ยังแบบคู่จิ้นอ่ะดูดิจะไปหายากคุณจะไม่ออกเลยนี่โอ้ยสวยเออสวยอยู่สวยอยู่แปลว่าสวยแหละยางอีสองซองมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทันจิโร่คามาโดมาอีกแล้ว SR อันนี้ก็ซ้ำอันเดิมได้อะไรอิมิเลียโอ้ SSR ได้อะไรผู้ชายจ้ะใครว่าอ๋ออะไรเนี่ยอีวานเกเรียนอีกแล้วมาซะหล่อเชียวตรงนี้ไม่น่าจะดีเฮ้ยไปหายายยังไม่มาเลยเริ่มหายใจไม่สะดวกไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไม่รู้มันจะมีหรือเปล่ามันมีแค่อยู่กายเนี่ยเอ้ยอันนี้มาเฮ้ยยูอาร์มาอีกใบหนึ่งยูอาร์มาอีกใบหนึ่งเดี๋ยวลุ้นก่อนยูอาร์มาอีกใบหนึ่งได้อะไรเหมือนจะเป็นผู้หญิงขอบสีชมพูชมพูถ้าเกิดว่าเป็นเฟสหรือว่าเป็นยูอาร์เอาลงไปเลย
เซเวอร์ลิลลี่ใครอ่ะเฟสเตย์ไนท์เซเวอร์ลิลลี่เฮ้ยน่ารักอยู่นะเซเวอร์ลิลลี่อ่ะโอเคได้อยู่โอเคได้อยู่เซเวอร์ลิลลี่นะคะซองสุดท้ายละมาลุ้นกันตื๊ดมาแล้วจะบอกว่ามีแค่ UR จบเลยนะไม่สั่งไปก็ใช่ใช่ไม่ใช่ UR เนี่ยเดี๋ยวมี SSR อีกเนี่ยซองสุดท้ายเนี่ยอันนี้เล่นหมูป่า SR ได้อันนี้ไม่รู้จักมาคู่กันเลยพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้น SSR ว่าจะได้ตัวอะไรไปสุดท้ายแล้วให้น้องเขาหน่อยดิโอ้โหมันมาทั้งแก๊งเลยว่ะใครกันเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรอ่ะมาทั้งแก๊งเลยอ๋อซูเบรุไม่เอ๋ครบแก๊งเลยจริงอ่ะไหนครบแก๊งเลยจืดมากจืดหอยเหี่ยวหัวใจมันมีหลายเรื่องเกินไงเดี๋ยวเรามี SSR อันนี้ UR เดี๋ยวมารีแคปก่อนได้อะไร SSR Digimon ไม่แค่ UR หรอกเป็นไปได้เนี่ยของปลอมอ่ะของปลอมของปลอมได้ข่าวว่าของปลอมอยู่แล้วดิ UR กราฟยังปลอมมาอีกเหรอเออกราฟปลอมมันยังแบบเล่นตัวอีกเหรอกราฟปลอมยังเล่นตัวติดใต้ฝาไม่มีหมดแล้วไม่มีแล้วเนี่ยอ่ะดึงไม่อยากจะดึงไม่มีแล้วพอๆอย่างวะคาดหวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษไม่ได้คาดหวังได้อะไรเป็นพิเศษนะคาดหวังขอแค่มันได้ไปที่มันหายากมากกว่าอยู่ห้ามันมีเหรอมันเขาบอกอ่ะมีมันต้องมีสิเกียดมากเลยเป็นของปอมันตีด้วยโคตรเกินเฮ้ยเป็นของเธอเป็นกล่องจีนอ่ะจะมาอย่างนี้ได้ไงใช่ป่ะโปเกมอนมาเกลือแล้วนะอย่างเราก็เลยการันตีไปหายากที่สุดหนึ่งใบหรือบางทีมันอาจจะออกเปิ้ลเนี่ยอันนี้คืออันนี้แม่งไม่มีเลยแม่งสุ่มล้วนๆแล้วสุ่มจริงจังเลยกล่องสุ่มที่แท้จริงซื้อบอสไม่การันตีออกเลยนะไม่แล้วความจริงคือมันจะแบบว่าลุ้นก็ไม่ได้ไงเพราะมันมีไอตัวชื่อใช่ไหมใช่ชื่อข้างหลังอ่ะมันมีชื่อข้างหลังไอข้างหลังมันมีชื่อให้เลยอ่ะก็เราก็ได้รีแคปก่อนได้ SSR 1 SSR 2 SSR 3 4 5 6 7 SSR 11 ใบ UR 4 ใบ8เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะ UR มีสามใบอ่ะหลัง UR สามบุกได้ SSR ก็มีอะไรมี Fate Stay Night Digimon Digimon อันเรื่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้ผู้ชายหนึ่งผู้ชายสองซากุระสองผู้หญิงหนึ่งโอ้นี่ยังสวยเนี่ยจอมเวทอ่ะแมจิกเคียน่ะไม่ได้เงินเนี่ยแล้ว UR เธอก็ได้ผู้หญิงล้วนนะอันนี้ก็ผู้หญิงแหละจริงๆแต่จะยังไม่แบ๊วแต่ก็ผู้หญิงแหละโอเคตามนี้แล้วก็ใบธรรมดาอีกปึกคือใบธรรมดามันก็สวยแล้วนะการ์ดจีนอ่ะมันเป็นแนวเดียวกันหมดเลยไหมแนวเดียวกันหมดคือ SR ใช่ไหมอาร์ตการ์ดใบธรรมดาก็เป็นเหมือนกันหมดเลยถ้าเป็นใบธรรมดาก็สวยแล้วก็แต่ว่า UR อย่างเงี้ยก็จะแบบเป็นเหมือนแบบวิงๆอ่ะ SNR ก็แบบตามคือสวยแหละเออไม่ดูแต่ต้องไปดูลายบายอัพออกมาแล้วต้องไปดูจริงจังแล้วใช่สุ่มจริงจังมีกล่องไหนจะมาอีกนะมีกล่องลิขสิทธิ์เรานี่เราต้องมือขึ้นกับกล่องที่เป็นลิขสิทธิ์ไม่ดีก่อนเหรอฮะ
เราต้องมือขึ้นในกล่องที่เป็นลิขสิทธิ์ไม่ดีกันเหรออ๋อมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ลิขสิทธิ์ไม่ใช่ลิขสิทธิ์นี่กล่องจีนะคะรวมยำรวมอนิเมะแม่งก็ยังเกลือให้กูอีกน่าโคตรน่าเกลียดเลยกล่องจริงๆราคาเต็มมันเท่าไหร่นะราคาเต็มมันเท่าไหร่นะ 1,400 นะอันนี้กดช้อปปี้ก็ลด700 1,400 นี่ราคาเหมือนการ์ดยูกินี่แพงกว่ายูกิกล่องเล็กอีกมั้ยไล่ๆกันไล่ๆกันนะคะมันเป็นกล่องประจำปีกล่องรวมอนิเมะประจำปีอันนี้ก็คือบอกก่อนไม่ใช่กล่องลิขสิทธิ์นะแต่ก็เกลือได้นะใครอยากจะแกะกล่องจีนก็คิดดีๆนะคะเกลือลิขสิทธิ์ดีกว่าวันนี้ขอบ๊ายบายกันนะ